สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้กับผมมาร์คธนาทิพย์นะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็อยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Make Money TH อีกแล้วนั่นเองนะครับอ่ะก็ต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าในช่วงประมาณ 2-3 วันนี้นะครับก็น่าจะประมาณถึงวันศุกร์นี้เลยนะครับผมคิดว่าผมอาจจะได้มาทำคลิปนะในช่วงเย็นๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยตอนผมอัดคลิปตอนนี้เนี่ยก็เกือบ2ทุ่มแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับที่มหาลัยของผมเนี่ยกำลังมีกิจกรรมนั่นเองนะครับซึ่งกิจกรรมมันเยอะมากเลยนะครับแล้วบางทีเนี่ยผมก็อาจจะไม่ค่อยได้อัดคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับที่จริงก็อัดนะครับแต่ว่าอาจจะอัดตอนเย็นนะครับอาจจะคลิปตอนเย็นแล้วก็อัพให้ดูเนี่ยอีกทีมันก็อาจจะประมาณ2ทุ่ม3ทุ่มนะครับประมาณนั้นเนาะแล้วแต่ว่าผมจะตัดต่อเสร็จเมื่อไหร่นะครับอ่ะซึ่งยังไงนะครับก็ไม่นานเกินไปแน่นอนนะครับผมก็จะพยายามอัพคลิปให้เร็วๆที่สุดนะครับแล้วก็พยายามพูดให้กระชับขึ้นด้วยนั่นเองนะครับอ่ะก็ไม่ให้เสียเวลานะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับสำหรับ Make Money TH นี้นะครับวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะครับว่าวันนี้เนี่ยมีคนลงทะเบียนมากี่คนนะครับแล้วเมื่อตีเป็นมูลค่านะครับถ้าเกิดว่าคนที่ลงทะเบียนมาทั้งหมดในวันนี้นะครับเขาอัปเกรดเป็น VIP เนี่ยผมจะมีรายได้โดยประมาณในวันนี้เนี่ยเท่าไหร่นั่นเองนะครับอ่ะซึ่งผมคิดว่าถ้าเพื่อนๆเห็นตัวเลขแล้วเนี่ยเพื่อนๆต้องตกใจแน่นอนนะครับขนาดผมเองผมเห็นยังตกใจเลยนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะรู้แล้วนะครับว่าเท่าไหร่เนาะคนที่ลงทะเบียนมาวันนี้นะครับอ่ะเพื่อนๆนะครับกดไลค์ก่อนเลยนะครับกดไลค์เลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการกดกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเรามาทำความรู้จักกับ Make Money TH นี้กันสักนิดนึงก่อนนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้เนาะว่ามาที่ไปที่มาของเงินเนี่ยมันได้มายังไงนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับ Make Money นะครับก็คือระบบที่สนับสนุนในการทำเงินกับ IM Top Up นั่นเองนะครับซึ่ง Make Money TH กับ IM Top Up ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกันนะครับ Make Money TH นี้เป็นเพียงแค่ระบบที่สนับสนุนในการทำ Affiliate โปรแกรมเฉยๆนะครับส่วน IM Top Up เนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์ที่ทาง Make Money TH เลือกมาเป็นพาร์ทเนอร์ในการทำเงินบนอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้น Make Money TH นะครับพูดง่ายๆเลยนะครับเขาก็คือระบบที่ช่วยในการโปรโมทเกี่ยวกับเรื่องของการทำเงินกับ IM Top Up นั่นเองนะครับซึ่งวิธีการทำเงินกับ Make Money TH นี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องสมัครสมาชิกเข้ามาก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ทำการอัปเกรดเป็น VIP นะครับซึ่งการอัปเกรดเป็น VIP นี้นะครับจะต้องลงทุนอยู่ที่ราวๆ 1,000 บาทนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้ทำการเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นะครับหรือก็คือเข้าสู่ระบบของ VIP นั่นเองนะครับซึ่งในเว็บไซต์หน้านี้นะครับเราก็จะได้รับลิงก์หน้าตาแบบนี้เลยนะครับลิงก์นี้นะครับก็คือลิงก์ Affiliate นะครับซึ่งจะเป็นลิงก์โปรโมทประจำตัวของเรานั่นเองนะครับซึ่งคนที่จะรับลิงก์นี้ได้นะครับจะต้องเป็น VIP แล้วเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหลังจากที่เพื่อนๆอัปเกรดเป็น VIP นะครับเพื่อนๆก็จะรับลิงก์หน้าตาแบบนี้เลยนะครับอ่ะซึ่งหน้าที่ของเรานะครับก็หลังจากที่เราทำการอัปเกรดเป็น VIP เสร็จแล้วนะครับก็ให้เราเอาลิงก์ Affiliate ที่เราได้รับนี้นะครับออกไปโปรโมทนะครับซึ่งทุกครั้งที่เรานำลิงก์ Affiliate ของเรานี้นะครับออกไปโปรโมทและมีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนะครับเราจะได้รับโบนัสอยู่ที่160บาทนั่นเองนะครับซึ่งโบนัสตรงนี้นะครับจะถูกนำมาเก็บสะสมไว้ตรงเมนูคอมมิชชั่นตรงนี้เลยนะครับนี่เลยซึ่งถ้าเกิดว่าคนที่สมัครสมาชิกมาในรูปแบบฟรีนี้นะครับได้ทำการอัปเกรดเป็น VIP นะครับเราจะได้รับค่าแนะนำอยู่ที่200บาทนะครับแล้วเราก็จะได้รับคูปอง1คูปองนั่นเองนะครับซึ่ง1คูปองนะครับสามารถแลกโบนัสที่เราทำได้นี้นะครับได้250บาทนั่นเองนะครับซึ่งโบนัสตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีโบนัสแต่เราไม่มีคูปองนะครับเราก็ยังไม่สามารถจะแลกโบนัสออกมาได้นะครับอย่างผมตอนนี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีคูปองนะครับแต่ว่าเรายังมีโบนัสไม่พอนะครับสำหรับในการแลกคูปองเราก็ยังไม่สามารถที่จะแลกคูปองได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็หาคนมาสมัครแบบฟรีให้ได้เยอะๆนะครับแล้วเราก็เก็บสะสมโบนัสตรงนี้เอาไว้นะครับเมื่อเรามีคูปองเมื่อไหร่เนี่ยเราก็คูปองนะครับมาแลกโบนัสตรงนี้ได้250บาทต่อ1คูปองนั่นเองนะครับอ่ะซึ่งนี่เลยนะครับก็คือวิธีการทำเงินกับ Make Money TH นะครับถ้าพูดให้เข้าใจอย่างง่ายที่สุดเลยนะครับก็คือเมื่อเราอัปเกรดเป็น VIP แล้วนะครับเราก็จะได้รับลิงก์หน้าตาแบบนี้นะฮะหน้าที่ของเราก็คือเอาลิงก์ที่เราได้รับนี้นะครับออกไปโปรโมทนะครับหาคนมาสมัครเป็น VIP 1คนนะฮะเสร็จแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราแนะนำคนมาอัปเกรดเป็น VIP ได้1คนนะครับเราจะรับเงินอยู่200บาทกับคูปอง1คูปองนะครับซึ่งเมื่อเราได้รับคูปองแล้วนะครับเราก็สามารถเอาคูปองที่เราได้รับนี้มาแลกโบนัสที่เราทำได้นี้ได้เลยนะครับก็จะได้250บาทต่อ1คูปองนั่นเองนะครับรวมแล้วนะครับเราก็จะรับเงินอยู่ที่450บาทนะครับต่อการที่เราแนะนำคนมาอัปเกรดเป็น VIP ได้1คนนั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นเงินจากที่เราคูปองไปแลกนะครับแล้วก็เงินที่เราได้จากค่าแนะนำนั่นเองนะครับอ่ะนี่เลยนะครับก็คือวิธีการทำเงินกับ Make Money TH นี้นะฮะก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้นะครับผมสามารถแนะนำคนนะครับมาสมัครในรูปแบบฟรีเนี่ยได้ทั้งหมดกี่คนนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองมาตีเป็นมูลค่าดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าคนที่สมัครฟรีมาทั้งหมดในวันนี้นะครับได้ทำการอัปเกรดเป็น VIP เนี่ยจะตีเป็นมูลค่าทั้งหมดกี่บาทนั่นเองนะครับซึ่งนั่นก็คือรายได้โดยประมาณที่ผมจะได้รับในวันนี้นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นขอรีเฟรชเว็บไซต์สักนิดนึงนะครับเผื่อว่ายอดโบนัสที่ผมทำได้นี้มันเพิ่มขึ้นมานะครับหรือว่ามันมีการอัปเดตขึ้นนั่นเองนะครับขอรีเฟรชสักแป๊บนึงนะฮะ
ก็โอเคนะครับมีการอัปเดตเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมมีคนสมัครสมาชิกมาในรูปแบบฟรีเนี่ยทั้งหมดกี่คนนะฮะถ้าตอนนี้เพื่อนๆอยากจะรู้แล้วนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับยังไม่ได้กดไลค์นะครับกดไลค์ก่อนเลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการกดกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอ่ะก็นี่เลยนะครับนี่เลยนะครับนี่ก็คือกราฟในช่วง7วันล่าสุดนี้นะครับซึ่งจะเป็นกราฟที่แสดงให้เห็นนะครับว่าในแต่ละวันเนี่ยมีคนลงทะเบียนแบบฟรีมาทั้งหมดกี่คนนั่นเองนะครับอ่ะก็นี่เลยนะครับไฮไลท์ของเรานะครับก็คือวันนี้นั่นเองนะครับก็คือวันที่6ของเดือนสิงหาคมนี้นั่นเองนะครับอ่ะก็นี่เลยนะครับวันที่6นี้นะฮะอ่ะก็สำหรับในวันที่6นี้นะครับมีคนลงทะเบียนมาในแบบฟรีนะครับอยู่ที่57คนนั่นเองนะครับอ่ะเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับ57คนนะครับที่ลงทะเบียนมาในแบบฟรีนะครับไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับส่วนตัวผมเองนะครับผมยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกินกว่าที่ผมคาดหมายไว้อีกนะครับผมคิดว่าในแต่ละวันเนี่ยก็อาจจะมีคนลงทะเบียนมาสักประมาณวันละ20คน30คนนะครับโดยประมาณนะฮะซึ่งนั่นนะครับก็คือที่ผมประมาณเอาไว้นั่นเองนะครับแต่ตอนนี้มันโอ้โหเกินกว่าที่ผมคาดหมายไปเยอะเลยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราลองมาตีเป็นมูลค่าดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าทั้ง57คนนี้อัปเกรดเป็น VIP นะครับผมจะสามารถทำเงินได้เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเราไปคำนวณกันเลยนะครับอ่ะก็วันนี้นะครับมีคนลงทะเบียนมา57คนนะครับก็คูณกับ450นะครับเพราะว่าถ้า1คนที่อัปเกรดเป็น VIP นะครับเราจะได้รับเงินอยู่ที่450บาทต่อ1คนนั่นเองนะฮะก็คูณกับ450เข้าไปนะครับปึ๊บนี่นะครับ 25,650 บาทครับผมนี่นะครับก็คือรายได้โดยประมาณที่ผมทำได้ในวันนี้นั่นเองนะครับ 25,650 บาทครับผมซึ่ง 25,650 บาทนี้นะครับจะมาจากการที่ทั้ง57คนนี้อัปเกรดเป็น VIP นะครับซึ่งทั้ง57คนนี้นะครับอาจจะยังไม่ได้อัปเกรดในวันนี้นะครับแต่ว่านี่คือรายได้โดยประมาณนะครับถ้าเกิดว่าทั้ง57คนนี้อัปเกรดเป็น VIP ภายในวันนี้นั่นเองนะครับผมก็จะได้รับอยู่ที่ 25,650 บาทนั่นเองนะครับนี่นะครับก็คือเงินที่ผมทำได้ในวันนี้นั่นเองนะครับเป็นรายได้โดยประมาณนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจอยากจะทำเงินกับ Make Money Test นี้ดูบ้างนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจอยากจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่า Make Money Test นี้น่าเชื่อถือหรือเปล่าได้เงินจริงหรือเปล่านะครับเพื่อนๆสามารถลงทะเบียนได้จากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าลงทะเบียนศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม Make Money Test ฟรีนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกลิงก์เข้าไปแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้ครับผมนี่เลยนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการเอาอีเมลของเพื่อนๆนะครับกรอกลงไปตรงช่องนี้ได้เลยนะครับนี่เลยนะครับเสร็จแล้วก็ทำการกดลงทะเบียนฟรีนะครับเมื่อเพื่อนๆกดลงทะเบียนฟรีเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับรหัสผ่านนะครับเพื่อใช้สำหรับในการล็อกอินเข้าสู่ระบบแบบฟรีนั่นเองนะครับซึ่งภายในระบบแบบฟรีนี้นะครับก็จะมีวิดีโอที่อธิบายให้เพื่อนๆฟังนะครับว่า Make Money Test นี้ได้เงินจริงหรือเปล่าน่าเชื่อถือมากแค่ไหนนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถศึกษาข้อมูลได้เต็มที่เลยนะครับหลังจากที่เพื่อนๆได้เข้าสู่ระบบสมาชิกแบบฟรีนี้มาแล้วนั่นเองนะครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรนะครับเพื่อนๆสามารถติดต่อผมมาได้เลยนะครับตามช่องทางการติดต่อนะครับที่ผมได้ให้ไว้ตรงนี้เลยนะครับอ่ะนี่เลยนะครับซึ่งผมเองนะครับจะเป็นแอดมินของระบบนะครับซึ่งจะคอยดูแลเพื่อนๆนะครับแล้วก็คอยให้คำปรึกษากับเพื่อนๆทุกคนเลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรนะครับก็สามารถติดต่อผมมาได้ตลอดเวลาเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจนะครับก็สามารถลงทะเบียนเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับจากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับแล้วที่สำคัญเลยนะครับผมหวังว่าคลิปนี้มันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ